การเจรจาสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็จะต้องเดินด้วยท้องเหมือนกันทีนี้เนี่ยมีการจับจ้องไปที่เมนูอาหารบนโต๊ะเขาบอกว่าเป็นเมนูวัยเด็กของทั้งสองผู้นำเหรอครับคุณช่อดิฉันคิดว่าดิฉันดูซีรีส์ญี่ปุ่นเกาหลีอยู่นะคะแบบมีการพูดถึงอาหารวัยเด็กที่จะทำให้คุณนึกถึงอดีตแล้วก็จะอารมณ์ดีไงแล้วก็จะคุยกันได้เครียดมากขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าเขาจะเสิร์ฟหลังประชุมเป็นการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์นะระหว่างผู้นำเกาหลีใต้แล้วเขตมองอย่างนี้ด้วยว่ามันเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมครั้งนี้แล้วทำให้บรรยากาศการประชุมที่ควรจะตึงเครียดเนี่ยมีแง่มุมของข่าวแบบคิ้วๆน่ารักน่ารักแล้วก็ทำให้คือภาพผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยสิ่งที่ภาพพจน์ที่เราจดจำคืออะไรการกดขี่บีทาประชาชนในทาสการเอาคนไปเข้าค่ายกับการแรงงานการสารพัดสารพันที่จะทำใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าอุ้ยมันน่ากลัวมากน่ากลัวมากทีนี้อุ้ยวัยเด็กเขามีวัยเด็กด้วยอ่ะครับคุณผู้ชมดูเนี่ยต้องหิวแล้วคุณช่อมีอะไรบ้างฮะคือถ้าที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยหน้าตาจะดูฝรั่งมากเนี่ยนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเมนูวัยเด็กของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยมันไม่ใช่อาหารเกาหลีเหนือค่ะแต่เป็นอาหารสวิตเซอร์แลนด์คือสิ่งที่เรียกว่าโรสตีนะคะเป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่ายังไงดีแพนเค้กมันฝรั่งอ่ะคุณนึกถึงภาพขนมผักกาดทอดๆอันนั้นแต่ว่ามันใช้มันฝรั่งแทนหัวผักกาดนั่นเองใช่ไหมฮะใช่อันนี้ค่ะแล้วมันใส่ชีสข้างบนเป็นอาหารชาวนาแต่ว่าตอนนี้กินกันทั่วไปในสวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนของมุนแจอินเนี่ยจะมีปลาดอรี่อบคือเป็นตัวแทนวัยเด็กของมุนแจอินซึ่งเกิดและโตที่เมืองปูซานเมืองชายทะเลขึ้นชื่อของเกาหลีใต้นั่นเองนะคะก็เป็นการสีสันสร้างสีสันของการประชุมจริงๆตอนแรกดิฉันคิดว่าเขาจะเอาอาหารเกาหลีเหนือเกาหลีใต้2อันมาเจอกันเหมือนกับเพื่อจะสะท้อนว่าภูมิหลังของ2เกาหลีเนี่ยสุดท้ายมันก็คือรากฐานเดียวกันแต่กลับกลายเป็นว่าของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไปเลือกเอาอาหารที่เป็นอาหารยุโรปมานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันหรือว่าพยายามจะนำเสนอมุมมองว่าคิมจองอึนก็มีความเป็นสากลอยู่ในตัวเหมือนกันเป็นคนที่สามารถเจรจาได้นั่งร่วมโต๊ะเจรจาได้นี่ก็คือเราก็ตีความไปแต่ถามว่าเขาจงใจเลือกมาโดยให้มีความหมายอะไรไหมเนี่ยมันจงใจแน่นอนถ้าคุณจำได้เนี่ยเรื่องของอาหารระหว่างเกาหลีใต้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็คือมุนแจอินกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยเป็นข่าวมาคลึกโครมมากแล้วว่ามีกุ้งจากเกาะด็อกโดซึ่งเป็นเกาะที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมีข้อพิพาทกันอยู่แล้วก็มีซีอิ๊วที่อายุเก่าแก่กว่าประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดมาหมดทุกเม็ดว่าเขาจะแสดงแสนยานุภาพทางวัฒนธรรมอย่างไรในอาหารครับเพราะว่าแถลงการของรัฐบาลเกาหลีใต้เขาบอกงี้ว่าพวกเราเตรียมอาหารเย็นเพื่อเป็นเกียรติและเพื่อเป็นการต้อนรับประชาชนทั้งสองประเทศที่มาทำงานอย่างหนักเพื่อสันติภาพและการรวมชาติโอ้นี่เขาพูดเรื่องการรวมชาติจริงจังมากเลยนะเนี่ยบนของกินแต่นี่เดี๋ยวมันจะมีอีกอย่างนึงนะถ้าคุณผู้ชมจะเห็นถ้าไม่ใช่อาหารฝรั่งเนี่ยมันจะมีสิ่งที่หน้าตาเหมือนบะหมี่มันคือสิ่งที่เรียกว่าบะหมี่เย็นนะคะซึ่งส่งพ่อครัวจากพัฒนาการอกริวกวาในกรุงเปียงยางมาร่วมปรุงคือหมี่เย็นหรือว่าเนงยอนเนี่ยมันเป็นอาหารขึ้นชื่อเกาหลีใต้ก็มีถ้าคุณไปเกาหลีใต้คุณก็ได้กินสิ่งนี้ดิฉันก็ได้ไปกินมาแต่ว่ามันเป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลีเหนือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งพ่อครัวตรงจากเกาหลีเหนือเพื่อมาทำเมนูนี้โดยเฉพาะนะนี่ซึ่งเป็นข้อเสนอจากมุนแจอินเองบอกว่าให้เสิร์ฟบะหมี่เย็นสไตล์เปียงยางจากอกริวกวานเป็นเมนูในเซตอาหารต้อนรับและทางเกาหลีเหนือก็ตอบตกลงนี่เป็นมิตรภาพขั้นต้นก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยตกลงที่จะส่งเชฟดังในภัตตาคารของตัวเองมาทำเนงยอนก็คือหมี่เย็นไงในการเลี้ยงต้อนรับครั้งนี้นะคะนอกจากอาหารแล้วมันต้องมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มนี่เขาบอกว่ามีการเสิร์ฟไวน์อัสเลียนะครับซึ่งทำจากดอกไม้ท้องถิ่นของเกาหลีใต้แล้วก็มีการเสิร์ฟมุนเบจูเป็นเหล้ากลั่นจากลูกแพป่าต้นกำเนิดอยู่ในเกาหลีเหนือแล้วก็ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเหล้าท้องถิ่นของเกาหลีใต้ถือว่าเป็นเหล้าท้องถิ่นของเกาหลีใต้เช่นกันนะครับซึ่งปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็สูงมากเลยนะ 40% นะก็เป็นเหล้าขาวมันก็คือเหล้าขาวคือเกาหลีถ้าใครไปคุณก็จะรู้ว่ามันจะเป็นโซจูใช่ไหมคะซึ่งโซจูเนี่ยโดนบอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันก็คงแล้วแต่ทางท้องถิ่นคือเหล้าเนี่ยมันเป็นของวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นเขาก็ทำรสชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมีหลากหลายกันไปแต่ตอนนี้ดิฉันอยากกินบะหมี่เย็นหนักมากเชิญไปที่พัฒนาการเกาหลีเหนือที่อโศกนะคะหมี่เย็นของเขาเนี่ยงอนเขาอร่อยมากแล้วเสิร์ฟมาเป็นถาดแบบนี้คุณผู้ชมเป็นไซส์นี้เลยคือต้องแบ่งกันกินประมาณ4คนไม่แต่ว่าอาหารเกาหลีเหนือกับอาหารเกาหลีใต้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันยังไงบ้างไหมฮะในฐานะเคยกินทั้งสองอย่างไม่เคยไปเกาหลีเหนือนะแต่ว่าไปชิมอาหารที่พัฒนาการเกาหลีเหนือในกรุงเทพมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารเหนือกับอาหารใต้ที่รสชาติของประเทศไทยไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าพื้นที่มันอยู่ต่างกันด้วยของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาด้วยความที่เป็นประเทศปิดมานานถึง60กว่าปีนับตั้งแต่มีสงครามแบ่งแยกประเทศเพราะฉะนั้นเขารักษาความดั้งเดิมของอาหารไว้ได้มากกว่าในขณะที่เกาหลีใต้มีไส้กรอกซีอะไรนะแคชชัพซอสมะเขือเทศมีแฮมมี
ชีสอะไรแบบเนี้ยผสมปนเปไปอะไรเงี้ยแต่เกาหลีเหนือเขายังคงความดั้งเดิมเอาไว้เพราะว่าเขาต่อต้านวัฒนธรรมจากข้างนอกด้วยและที่สำคัญก็คือในความเป็นชาติของเกาหลีที่ไม่มีเหนือกับใต้เนี่ยทางเหนือคืออู่อารยธรรมอาณาจักรคอรยอเนี่ยมันคือทางเหนือส่วนทางใต้เป็นหมู่บ้านชาวประมงจนๆก่อนที่จะสหรัฐจะเข้าไปแล้วก็กลายเป็นการแบ่งประเทศอู่อารยธรรมวัดเก่าแก่แล้วก็วัฒนธรรมที่รุ่งเรืองทั้งหมดของเกาหลีเหนือเนี่ยมันอยู่ที่เกาหลีเหนือค่ะ